ัสดีค่ะสาวเชิ่มมากอะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็สิมาให้กําลังใจกับยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะค่ะว่าเฮาควรจะเฮ็ดแบบใดดี EP 2เนาะค่ะที่จะเฮ็ดให้คนสนใจเนาะสาวเชิ่มอาจสิคลิปบ่ปังหรือว่าอาจจะบ่เก่งที่สุดเนาะค่ะก็อยากสิมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าการทํา YouTube นี้เฮาควรจะเริ่มจากตรงไหนดีเนาะค่ะก็คือคันเฮามักสิ่งไหนเฮาก็เริ่มเฮ็ดจากสิ่งนั้นเฮามักกินเฮาก็เฮ็ดคลิปกินเนาะค่ะเฮ็ดมักเที่ยวเฮาก็เฮ็ดคลิปเที่ยวเนาะค่ะมักสิ่งใดเฮาก็ควรจะทําในสิ่งนั้นเนาะค่ะก็คือถ้าไม่ชอบไปฝืนไปอะค่ะมันก็คนดูเฮาก็เบิ่งออกเนาะว่าเฮานี่ไม่ได้ชอบเขารู้ว่าเราฝืนนะเขาคือคนดูเขาไม่ได้โง่เนาะขอโทษนะคะวาจาใดก็สุภาพก็ให้อภัยสาวเชื่อรับในเด้อค่ะถึงจะไม่เก่งที่สุดแต่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังเนาะค่ะชอบให้เห็นในสิ่งที่เฮาที่เรารักเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือหน้าปกคลิปเนาะค่ะเนื้อหาทั้งในน่ะมันสิเป็นจังได๋ก็สร้างกันเนาะอันดับแรกเฮาต้องเฮ็ดหน้าปกให้มันสวยให้มันดูดีให้คนว่าเอ๊ะหน้าปกก็สวยแท้อะไรประมาณนี้เนาะค่ะเอ๊ะต้องมีอีหยังคือเฮ็ดพยายามเฮ็ดให้คนสนใจแล้วค่ะว่าเอ๊มันมีอีหยังเนาะทําไมมันสวยจังแล้วก็หัวข้อนะคะหัวข้อคลิปคนไทยน่ะเป็นคนขี้สงสัยเนาะค่ะแบบมันจะมีเอ๊อะอีหยังประมาณนี้เนาะค่ะก็เป็นคนขี้สงสัยเนาะเฮาก็พยายามตั้งให้มันแบบตั้งหัวข้อคลิปอะค่ะให้แบบให้มันมีคําว่าเอ๊ดูกับบอกก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เก่งที่สุดก็คือเล่าประสบการณ์เอาจากของให้ฟังเนาะค่ะไม่ดีที่สุดเนาะก็อยากให้กำลังใจนะคะก็คือตอนนี้ยังหาตัวตนยังบ่ทันได้เจอเนาะสาวเชื่อก็ยังหาตัวตนเจ้าของบ่ทันได้เจอนะคะก็เห็นไปก่อนบ้านแฮไปก่อนตามที่บอกไปนะคะตามที่บอกไปในคลิปแรกนะคะว่ายังบ้านแฮอยู่เนาะก็คือยังบ่ทันได้ตีจักยางนะคะตลกมากเลยอันนี้ไม่แม่นคลิปสอนนะคะอันนี้คลิปเล่าเรื่องเนาะการทํา YouTube เนาะค่ะเล่าเรื่องเนาะก็คือใจรักหน้าปกคลิปหัวขอเนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเอาแบบเฮ็ดไปตั้งใจเฮ็ดถึงจะท้อผู้ใดสิมาว่าจังได๋ก็ว่าไปแล้วก็อีกเรื่องเนาะค่ะเรื่องเขามาคอมเมนต์เนาะอาจจะไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเฮาก็ต้องตั้งรับดีเนาะค่ะตั้งรับไปเจ้าสิว่าได๋ก็สร้างฉันบ่สนใจอย่างประมาณนี้อย่าไปบล็อกนะยิ่งบล็อกแบบคืออย่างน้อยเขาก็มาเบิ่งเฮาให้เพิ่มยอดวิวได้มั้ยคะแรกๆดูก็ตอนไลฟ์สดอยู่เนาะคือใครๆเขามากวนจังซี่เนาะหนูก็ไปกดบล็อกเลยจังซี่เนาะบ่ได้เฮาห้ามบล็อกห้ามบล็อกเด็ดขาดเนาะเพราะว่าแต่คันเกิดว่าเป็นการพนันลามกเฮาก็บล็อกเลยดิแต่ว่าคันเกิดว่าเขามากวนเฮาจังซี่นะคะเฮาก็บล็อกได้อยู่แต่ว่าของสาวเชื่อก็บ่ทันได้เจอขนาดนั้นก็มีแต่ว่าคิดว่ายังไม่ได้เจอพวกล่ามกการพนันว่าท่านได้เจอเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อห้ามของกฎชุมชนเนาะค่ะที่เขาก็ให้โพสเนาะเขามาบอกแนวบ่ดีกับเฮาจังซี่เฮาก็บอกได้เนาะมีอยู่เด้มีอยู่เทื่อมีหลายคนอยู่ตอนเฮ็ดคลิปน้ำท่วมเนาะค่ะหนูก็ไปว่าหนูก็อยากเฮ็ดให้มันตลกเนาะก็เลยว่าสำนักข่าวสาวกุ๊กค้าไงบางเม่นก็มาว่าไซกุ๊กค้าไงเจ้าก็คือบ่เห็นจังซี่ลูกก็คิดเนาะคิดดิเอ๊ะมันเป็นการคุกคามบ่จังซี่นะก็เลยถามพี่ๆหลายๆคนเนาะค่ะเขาตอบว่ามันบ่ได้เป็นการคุกคามเป็นการหยอกล้อกันจังซี่ซื่อๆเนาะค่ะจ้าคอมเมนต์มาแบบไหนเฮาก็พยายามเอากาดตั้งรับไปเลยเนาะค่ะว่าเฮาสิรับมือบางครั้งลูกก็ไปถามเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นการคุกคามบ่จังซี่เนาะลูกก็เป็นคนคิดมากเนาะค่ะแบบว่าเฮ้ยไม่สนิทกันจะมาพูดแบบนี้ได้หรออย่างสิก็บ่เป็นหยังเนาะก็ถือว่าเราก็ได้อย่างน้อยเขาก็มาดูคลิปเราอะค่ะคลิปในแง่นี้เนาะค่ะก็คือที่บอกมาทั้งหมดเนาะค่ะกับประมาณว่าใจรักทำในสิ่งที่เรารักข้อ2ก็คือหน้าปกคลิปข้อ3ก็คือหัวข้อคลิปเนาะค่ะให้เขาสนใจว่ามีหยังเนาะเนื้อหาทั้งในเขาก็พยายามไปเบิ่งคนอื่นไปเบิ่งคนที่เขาผ่านแล้ว
ปดูคนเจ้าว่าเขากับย่าไปเบิ่งคนที่เขาพานดังๆเนาะค่ะมันสิกดดันจะฟ้องเนาะคือหนูกับไปเบิ่งคือกันค่ะไปเบิ่งคนที่เขายอดซับเยอะๆยอดดูเยอะๆเจ้าของก็กดดันเลยว่าเฮ้ยทำไมทำเหมือนกันทำไมยอดมันน้อยจังสิเนาะก็พยายามย่าไปเบิ่งของเพิ่นหลายสินะคะก็อาจจะไปลอกเลียนแบบแต่อาจจะบ่ได้เหมือนเขาสินะคะก็ลองทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะประมาณนี้ก็ไม่ได้เก่งหรอกยังมาบอกฟังซื้อนู้นน่ะก็ลมคุกข้ามมันหรอกค่ะก็จนฮอดซื้อมือนี่ก็บ่ยังบ่สามารถจะว่าสิของสิไปทางใดก็บ่อยากว่าถิ่มบ่ป๋ามักเที่ยวก็พยายามสิเว้าเรื่องจะไปเที่ยวพยายามสิถ่ายรูปเที่ยวเพราะว่าของมักเที่ยวเนาะแล้ววันนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องก็เลยมาพูดเรื่องเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์การทำ YouTube จังซี่ให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเรื่องเฮ็ดคลิปกินก็เฮ็ดมาแล้วเนาะเฮ้ยเป็นหยังคือกินบ่เป็นจะแซ่บจังซี่นะก็พยายามเบิ่งเจ้าของเนาะพยายามวิเคราะห์เจ้าของเนาะค่ะแบบว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นเห็นน่ะคนข้างนอกเห็นที่ไม่ใช่เพื่อนเรามาเห็นน่ะเขาอยากดูมั้ยใช่มั้ยคะนั่นน่ะค่ะก็เลยพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะหรืออ่ะหรือว่าหนูคิดมากไปก็ไม่นะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเนาะถอได้เนาะค่ะถอได้แต่ว่าอย่าถอยเนาะคันเฮาบ่มีกำลังใจเฮาก็ไปรับสิ่งดีๆมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปเที่ยวแน่ไปพักผ่อนเพื่อให้เฮาคิดคอนเทนต์ดีๆเนาะค่ะบัดที่นี่ของสาวเชิญน่ะบ่ค่อยได้ไปใส่เนาะแบบว่าขายของมีอาชีพเปิดร้านขายของเนาะก็จะไปให้ไปเที่ยวซุมือมันก็เป็นไปบ่ได้ก็อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็อาจสิมีคลิปเที่ยวเนาะค่ะแต่ว่าใจก็อยากเฮ็ดทุกวันนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันบ่สามารถไปด้วยภาระหน้าที่เฮาไม่ได้มีอาชีพทำ YouTube จังเดียวเนาะค่ะเฮาก็มีอาชีพหลัก YouTube ก็เป็นการเฮ็ด YouTube เป็นอาชีพเสริมเนาะค่ะรอรายได้จากอาชีพเสริมอยู่เนาะค่ะเป็นดิสู้ค่ะสู้คักอยู่บอกว่าถ่องบัดเลยนะคะก็ขออภัยใจก็อยากบอกภาษากลางอยู่ค่ะแต่ว่ามันเราไม่ท่องเลยแบบมันญาติมันตกเรานะแบบมันก็เลยแบบขอใช้ภาษาอีสานนี่แหละเนาะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ทุกภาคเขาก็ฟังภาษาอีสานรู้เรื่องแล้วเนาะค่ะอย่างมันตกนะอย่างเอ้ยอย่างเป็นคนญาตินะคะว่าญาติว่าเอ้ยนางอะดิเอ้ยบอกไทยอย่างมันตกแล้วกระแดกอย่างสิมันก็เลยอ่ะอีสานกับอีสานไปเลยอย่างสิไหมคะก็อยากบอกไทยตกแล้วจะไอคองอะนะประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้การไล่สดเนาะการไล่สดกับซอยค่ะซอยในเรื่องของชั่วโมงเนาะค่ะแต่ถ้าเราผ่านแล้วไล่สดมันก็ไม่จำเป็นดิแต่ว่านานๆเข้าไหลกันเองเพราะว่ามูเขาจะเพื่อเลื่อมหนาเนาะค่ะคันเรื่องลงผลประโยชน์เนาะไล่สดมันจะได้หน่อยเนาะค่ะพูดได้ไหมอ่ะเอาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเนาะเล่าสู่กันฟังไม่ใช่การบอกการสอนเนาะอันนี้ก็คือการเล่าสู่กันฟังเนาะกว่าสิมาหอดมือนี้ได้เนาะค่ะนั่งบ่อยหา6เดือนเนาะค่ะคนเบิ่งก็บ่มีดอกค่ะเครื่องก็แอบบอกเนาะเครื่องเจ้าของนี่ก็เปิดค่ะแต่วันนี้พอเวลาเขาสั่งไล่ใดแล้วเขาก็สามารถเปิดของเจ้าของได้ดิพูดอะไรอ่ะไม่คิดหมายถึงว่าเราไม่สามารถเปิดคลิปตัวเองได้นี่เขาจะบอกพี่ทาง YouTube เขาจะบอกว่าเฮาอ่ะทุจริตก็คือดูคลิปตัวเองนี่อันนี้ก็ระวังไว้ด้วยค่ะห้ามดูคลิปตัวเองนะเพราะว่ามันมีโฆษณาบ่ค่ะจึ๊ดๆๆๆมันบ่คันเฮาไปเบิ่งนี่มันก็เป็นการทุจริตเนาะค่ะว่าเอ้ยไปเพิ่มยอดการเบิ่งโฆษณาเนาะค่ะอันนี้ก็ระวังนะเพราะว่าบางคนเขาก็โดนปิดเนาะโดนปิดเพราะไปดูโฆษณาตัวเองเนาะค่ะแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเพลงเรื่องอย่างก็ต้องระวังเนาะค่ะถ้ามันติดเขาก็สามารถแก้ได้เด้สามารถทำมีเพลง YouTube ทับจังสี่เนาะเขาก็แก้ได้เด้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมาบอกฟังเนาะค่ะว่าการแก้แบบใดเนาะแก้ได้เนาะถ้าจะคุยถ้าเฮ็ดคลิปเพลงจังสี่เนาะแล้วก็ว่ามันติดเหลืองติดแดงกันเขาเห็ดไปเขาได้ยอดวิวเขาสามารถสั่งได้ใดๆนี่เขาจะเห็ดไปเพื่ออีกอย่าง
อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้แค่สงสัยนะคะไม่ใช่คนผู้รู้เนาะอันนี้ก็คือเล่าประสบการณ์ของเจ้าของไอ้ฟังเนาะค่ะคือจังคลิปช็อต15วินาทีจริงๆเนาะคลิปปังนู่นน่ะเป็น 18,000 เนาะแต่ว่าบ่สามารถแก้ได้เด้แบบ15วินมันจะแก้บ่ได้บ่แก้ไม่ได้เลยก็คือเขาทำกากบาทอย่างเงี้ยไม่บ่มีสิทธิ์สั่งได้ใดระวังด้วยเด้อคลิปช็อตเขาดันนะดันจริงเด้ YouTube อ่ะเขาดันจริงนะคลิปช็อตเขาดันสิ้นหายได้เกิดเป็นอีหยังว่ามันก็จะเก็บตู้เสียดายค่ะเสียดายคือเขาก็สามารถแต่ก็อนาคตก็อาจจะมีได้เนาะก็คือแบบเฮ็ดคลิปมากอ่ะมีคลิปนะคลิปปังเนาะคลิปสั้น 18,000 วิวเนาะค่ะพี่น้องภาษาถือป๋ามากสิโอ้ยแต่ว่าหันไปใส่เพลงของเรานี่เขาดันให้ได้ให้คนนอกมาเห็นเนาะให้คนนอกเห็นนะแต่ว่ามันบ่สามารถ200ได้เลยเสียดายมากเลยพยายามถ้าคนที่ผ่านแล้วเนาะพยายามเฮ็ดคลิปให้คลิปช็อตอะให้มันได้30วิขึ้นไปเพราะว่าโฆษณามันจะเขาถ้าของรู้ทั้งไม่มีใครมานั่งบอกนั่งสอนดิอันนี้ก็คือแบบผ่านมาแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังจ้าสำเร็จเนาะเขาก็มานั่งบอกมาบอกกันเนาะแต่ว่าของจริงก็คือแบบว่าอยากมาให้เราประสบการณ์ในบ้านซึ่งเนาะค่ะก็คือเขาจะอยากให้เฮ้เฮ้าเด็กเจอเองเนาะแต่ว่าของมันก็อยากบอกให้ฟังเพื่อมันจะเป็นประโยชน์แกทุกคนที่เข้ามารับฟังเนาะค่ะบางคนเขาไม่มาบอกมาสอนกันนะว่าเอ้ยอย่าไปลูกคลิปเท่านั้นอย่าไปลูกคลิปเท่านี้อย่าไปใส่เพลงเขาเด้อไม่มีใครบอกกันนะก็คือให้ต่างคนต่างรู้เองแต่ว่าหนูก็มีนิสัยแบบว่าอยากบอกไหมคะอยากเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อก็ไม่ได้หวังอะไรมากนี่ค่ะอยากก็คือเป็นคนอยากบอกให้ฟังสินะอยากบอกอยากถ่ายทอดเนาะแต่คงรู้ก่อนรู้คุ้มค่ามากจริงสิอะค่ะนั่นแหละก็เจอเอาสิ่งที่ตัวเองเจอน่ะมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะค่ะทั้งคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดเลิฟๆกดติดตามกดนั่นกดนี่กดนั่นให้ได้เลยค่ะก็คือไม่อยากบังคับว่ากดไลค์กดแชร์อย่างนี้สิมั้ยคะอยากให้สมัครใจเองที่จะกดนะคะเพื่อจะได้สู่ต่อไปนะคะอาจสิมาบอกให้ฟังตัวเนาะว่ามันมีอย่างไรก็นั่นนะคะการทำ YouTube สำหรับมือใหม่นะคะอันนี้ก็แค่เป็นน้ำจิ้มนะคะนั่นแหละค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะเล่นกดเลิฟๆให้น้ำเนี่ยค่ะวาจาในมิตรภาพให้อภัยนั่งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อรุ่นสิมาบอกต่อเนาะค่ะเนาะลับๆจุ๊บๆจิ๊บๆ